มาถึงเรื่องของในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ ừ ừ ừ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทเผยเทศ,ศากาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั่วไทยครับคลึกคลื้นขณะที่ปี6 6นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสูงถึง28ล้านคนครับนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการทอทอทอเผยว่าการจัดงานเทศากาลสงทาส้งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,567ของพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมีความคึกคื้นเป็นอย่างมากทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และวิจิต,ตรการตาด้วยการแสดงพลุแสงสีเสียงในหลายพื้นที่รวมถึง Amazing Thailand Countdown 2,024วิจิตรอรุณ ที่มีฉากแลนด์มาร์คอันสวยงามของวัดอรุณราชวรารามที่รับการถ่ายทอดสดผ่านรายการ New Year If Life นะครับของสถานีโทรทัศน์ c n n สู่สายตากว่า347ล้านครัวเรือนทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็น Global Cloud Destination อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับกิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับผู้ชมก็มีคนเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่นช่วยสร้างสีสันและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยซึ่งทททเองนะครับประเมินว่าจะสร้างรายได้อยู่ที่54,400ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ44เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปี2566นะครับประเทศไทยก็ได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่จํานวน2 0 8ล้านคนสูงกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้25ล้านคนนะครับด้วยแรงส่งจากนโยบายของรัฐบาลในการออกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตาให้หนักท่องเที่ยวจีนอินเดียขยายวันพำนักให้ท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวของรัสเซียการอำนวยความสะดวกการผ่านแดนของนักท่องเที่ยวมาเลเซียด้วยรวมไปถึงการจัดก,กิจกรรมภายใต้โครงการไท a แลนด์วินเตอร์นะครับ ด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็มีการรายงานตัวเลข5อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยสะสมตลอดในปี2566ครับนั่นก็คือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้อินเดียและก็รัสเซียนะฮะส่วนแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี2567ก็จะมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยทั้งตลาด ในและก็ต่างประเทศนะครับผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นไฮซีซั่นตลอดทั้งปีโดยตั้งเป้าหมายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2567เอาไว้ที่3.5ล้าล้านบาทนะครับจากเดิมตั้งเอาไว้ที่3ล้านล้านบาทนั่นเอง